นะครับคู่ต่อไปนะครับมาชุดนี้ชุดวัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับชุดเด็กวิเศษเลยยุทธพรพอทองบุราณเจอกับเพชรนครเดชอดุลในน้ำหนักพิกัด106ปอนด์ครับไปดูรายละเอียดประวัติชีวิตกันเลยดีกว่าครับผมฝ่ายแดงก็คือยุทธพรพอทองบุราณครับสูงๆนี่160ซมชื่อจริงก็คือนายอนุสักสิริรัตน์ครับอายุ18ปีเป็นคนอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นบุตรของคุณพ่อสมชายและคุณแม่บุญมีนะฮะเริ่มช่วงครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่9ปีเท่านั้นนะครับมีหัวหน้าคณะคือพรชัยทองโบราณครับฮีโร่โอลิมปิกนั้นดูแลอยู่ยกอ้าวเกมนี้เราใจในยกแรกเลยนะครับชกมา50ครั้งครับชนะ37แล้วก็แพ้13ล่าสุดนั้นแพ้คะแนนน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์ครับที่เวทีลาดพร้าวครับส่วนฝั่งของเพชรนครเดชอดุลนะครับมีส่วนสูง168ซมมีชื่อจริงว่านายพิษณุนิยมจิตเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2539เป็นชาวด่านขุนทดนครราชสีมาครับมีเป็นบุตรของคุณพ่อพิมพ์คุณพ่อประทินคุณแม่พิมพรนะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะน็อกจิ้งหรีทองสิทธิ์สินที่บัวใหญ่แล้วก็มันน็อกแสนเก่งสาสมบัติที่ลุมพินีนาวโคราชให้การสนับสนุนครับต้องบอกว่าหนักด้วยกันทั้งคู่ครับมาดูลูกแทงเข่าครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพชรนครเดชอดุลนี่เล่นกันเจ็บๆเล่นกันแรงๆเลยนี่ยกแรกกับหมัดแรกแข้งนะครับนี่แค่ยกหนึ่งเท่านั้นนะครับแรกเท่านั้นนะครับต่อยกันได้เสียวเลยบอกว่าอย่าทำให้ผู้บรรยายต้องเหงานะครับจะต่อยกันเอาน็อกเอานักเลยนะครับเอาละครับออกมาเต้นหน่อยเอาหมัดขวาเอาแม่สวนครับแม่หมัดเตะขวาไปดีครับยุทธพรนี่ประเภทค่อยบ่ยั่นอยู่แล้วนะครับเดินอัดโอ้ยโดนฮุกขวาครับมานับเลยมานับยาวเลยครับโอ้โหแม่เป็นไปได้ครับเดี๋ยวระวังยังมีเวลาอีก1นาทีครับเอ้าทนไหวไหมครับเอ้ามารีบเซฟตัวก่อนครับเซฟไม่ไหวแล้วครับตอนนี้โอ้โหยุทธพรครับตอนนี้รอดไม่รอดอยู่รอดไม่รอดแล้วครับยกโอ้โหสวนขวัดขวาครับมาเปรี้ยงมาหนักจริงๆนะครับทนไม่ไหวนะครับเหลือเวลา30วินี่ครับสาวเป็นชุดเลยครับนี่ครับพยายามที่จะปิดป้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้โหหมัดนี่เข้าที่เป็นกระโดงคางเกาะอยู่ไหมเกาะไม่อยู่อีกต่างหากเอ้าโดนเข้าไปครับเจอหมัดเรียกว่าทั้งหมัดทั้งศอกนี่ครับก่อนที่ทิ้งขวาอีกทีหนึ่ง